จสร้อยกับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพวันนี้รายการจสร้อยกับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงจิราพรลิมปานานนท์นะครับนายกสภาเภสัชกรรมนะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพลาควัดนะครับเพิ่มโอกาสป่วยโรคพาร์กินสันสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับโรคพลาควัดคือโรคอะไรครับชื่อแปลกจังเลยไม่พลาควัดไม่ใช่โรคพลาควัดนั้นเนี่ยเป็นชื่อสารเคมีนะคะสารฆ่าหญ้าสารเคมีสารฆ่าหญ้าที่เกษตรกรนิยมใช้กันมากนะคะแล้วที่หนักกว่านั้นก็คือว่าตอนนี้นั้นเนี่ยยาฆ่าหญ้าตัวเนี้ยถูกใช้ไปนอกจากในพื้นที่เกษตรนะคะเราจะเห็นเลยว่าข้างทางที่มีหญ้ารกๆข้างทางที่ใกล้แหล่งน้ำด้วยนะเขาก็จะพ่นพลาควอดนะคะเพราะฉะนั้นพลาควอดนั้นเนี่ยคือสารเคมีค่ะเป็นสารเคมีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเพิ่มการให้เราป่วยเป็นโรคพาร์กินสันนะคะอาจารย์ค่ะคือพลาควอดนั้นเนี่ยถูกใช้มานานในทั้งทางเกษตรทั้งเนี่ยเพื่อฆ่าหญ้านะคะคเป็นเวลา50กว่าปีแล้วเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้นั้นเนี่ยมีงานวิจัยมากมายเลยนะคะถึงผลกระทบต่อสุขภาพของสารตัวนี้นะคะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในเรื่องของพาร์กินสันครับคือในเรื่องพาร์กินสันนั้นเนี่ยได้มีงานวิจัยมากมายทั้งในระดับที่เป็นระดับห้องปฏิบัติการคือในสัตว์ทดลองนะคะโดยที่ว่าเขาก็ให้หนูนั้นเนี่ยได้พาราควอดแล้วก็ไปผ่าสมองแล้วก็ดูไอ้จุดสีนะคะแสดงไอ้สารอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแสดงว่าถ้ามีสารตัวนี้นั้นเนี่ยเขาก็พบในสมองของคนที่เป็นพาร์กินสันเพราะฉะนั้นในหนูเขาก็พบแล้วพอในคนที่เป็นพาร์กินสันก็พบไอ้จุดเนี้ยเหมือนกันแล้วก็ในสมองของคนที่กินพาราควอดเพื่อฆ่าตัวตายก็ไอ้พบไอ้จุดนี้เพราะฉะนั้นมันก็มีความเชื่อมโยงระหว่างสารเคมีความเป็นพิษของสารเคมีตัวนี้กับการเกิดโรคพาร์กินสันแล้วก็หลักฐานจากอุบัติการอะไรทั้งหลายก็ตามมันเริ่มชัดขึ้นและชัดขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราเรียกหาข้อมูลที่เป็นหลักฐานโดยตรงเลยว่าพาราควอดทำให้เป็นพาร์กินสันนั้นเนี่ยเราจะไปทดลองกับคนได้ไหมจะไปทดลองให้เขากินแล้วคอยดูซิว่าอีก10ปีอีก5ปีเขาจะเป็นพาร์กินสันหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วงานวิจัยอย่างเนี้ยมันไม่มีใครทำแล้วมันทำไม่ได้ด้วยมันผิดจริยธรรมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการเรียกร้องบอกว่าไม่เห็นมีข้อมูลตรงเลยว่าตัวนี้เป็นตัวก่อเรื่องมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่วิธีคิดที่เราจะไม่ใช้ต่อเมื่อเราต้องมีหลักฐานขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจากหลักฐานแวดล้อมทั้งหลายอันนี้คือหลักฐานที่หนึ่งประเด็นต่อมานั้นเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่ใช้เราแบนให้นำเข้าสารตัวนี้นั้นเนี่ยเกษตรกรมีปัญหามากน้อยแค่ไหนจากการศึกษานั้นเนี่ยจากงานวิจัยในทางเกษตรเขาก็พบว่าณปัจจุบันนั้นเนี่ยมีเกษตรกรทั้งรายเล็กและรายใหญ่พยายามทำเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยโดยไม่ใช้สารเคมีตัวนี้ก็ได้ผลิตผลที่มากมีประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นมันเรายังมีวิธีการอื่นๆในการจัดการกับหญ้าที่เกิดขึ้นนะคะโดยไม่จำเป็นต้องใช้สารที่เรามีปัจจัยเสี่ยงที่เสี่ยงมากต่อการที่จะเกิดพาร์กินสันนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังพบอีกว่าไอสารตัวนี้นั้นเนี่ยมันทำให้มีความสัมพันธ์กับ
โรคหนังเน่านะคะก็คือว่าจริงอยู่แม้จะรู้ว่าไอ้โรคหนังเน่านั้นเนี่ยเกิดจากแบคทีเรียแต่คนที่โดนพาราคอตนั้นเนี่ยมันจะทำให้ผิวหนังนั้นเนี่ยได้รับการทำลายระคายเคืองเพราะฉะนั้นมันง่ายต่อการติดเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงพบไอ้หนังเน่านั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการใช้พาราคอตอยู่นะคะอันนั้นคือหลักฐานที่บอกชัดนะคะประเด็นต่อมาจากการศึกษาสิ่งแวดล้อมก็พบว่ามีการศึกษาของมอนาเลสวนนะคะพบมีการสะสมของพาราคอตในแหล่งน้ำนะคะแล้วก็การศึกษาของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบในสัตว์น้ำโอ้ยอย่างนี้ถ้าคนทานเข้าไปนี่จะเป็นอันตรายไหมครับอาจารย์ก็นี่สิคะมันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงไงคะครับมันไม่ใช่ทานไปปุ๊บมันจะเป็นพาชินสันทันทีหรือว่าเสียชีวิตทันทีมันไม่ใช่ถูกไหมคะครับแต่ว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงและนอกจากนั้นเนี่ยจากการศึกษาเนี่ยพบว่าในเลือดของแม่ที่ตั้งครรภ์รวมทั้งรกนะคะของหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในบริเวณตัวเองไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าอยู่ในบริเวณทางการเกษตรที่ใช้สารตัวนี้นั้นเนี่ยก็พบปริมาณพาราคอตในเลือดโอ้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทำไมสภาเภสัชกรรมถึงได้ทำข้อเสนอไปถึงคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าท่านมีอำนาจในการพิจารณาที่จะกำหนดมันให้เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ห้ามนำเข้าห้ามผลิตแต่ไม่ใช่ว่าจะกำหนดวันนี้แล้วก็หยุดวันนี้แต่กำหนดไว้ว่าในปลายปีหรือว่าให้เวลาว่าเอาละก็คุณก็พยายามเก็บจากตลาดให้หมดเพราะฉะนั้นปลายปีนั้นเนี่ยจะไม่มีเพิ่มเติมในตลาดประเทศไทยจะไม่มีสารตัวนี้ใช้แล้วก็มันก็จะเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่4ไปเลยนะคะหลังจากวันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคือรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งสัญญาณนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการควบคุมแล้วก็การลดปริมาณนะคะของพาราคอตในธรรมชาติลงไปเรื่อยๆเหมือนอย่างเวียดนามไงคะเขาประกาศว่าเขาจะห้ามใช้ในประเทศเขานั้นเนี่ยในภายใน2ปีใช่ไหมเขาประกาศเลยแต่ของบ้านเราไม่เราบอกว่าเราจะควบคุมปริมาณการใช้ควบคุมการจากความปลอดภัยและอีก2ปีค่อยมาพิจารณากันใหม่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าสถานะบ้านเรากับเวียดนามต่างกันของเวียดนามนั้นเนี่ยสถานะคืออะไรก็คือบอกว่าฉันพร้อมจะยกเลิกไม่ใช้ใน2ปีแต่ของบ้านเราไม่ได้พูดว่าจะพร้อมเพียงแต่ว่าเอาละมันอันตรายเหรอฉันจะคอยดูแลนะควบคุมใช้ให้ปลอดภัยครับตอนนี้มันมีข้อมูลทางวิชาการในหลายประเทศที่เขายกเลิกการใช้นั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเครื่องป้องกันแม้แต่ในยุโรปที่ใส่แบบเต็มที่เลยนะเป็นเหมือนมนุษย์อวกาศครับครับมันก็ยังเข้าไปได้โอ้โหขนาดใส่ชุดเต็มขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ห้ามใช้เลยไม่อย่างนั้นนั้นเนี่ยถ้าจะใช้นั้นเนี่ยต้องไม่ใช่ให้คนทนต้องใช้เครื่องโดรนเดินอะไรก็ตามเครื่องอะไรก็ตามในการพ่นเพราะว่ามันไม่สามารถป้องกันได้ครับถามว่าประเทศไทยเราจะสามารถหาไอ้เครื่องป้องกันขนาดอย่างนั้นเพื่อให้เกษตรกรปลอดภัยไหมมันก็หาไม่ได้แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้แม้แต่จะแค่ใส่ชุดอวกาศเราก็ยังไม่ยอมใส่เลยเพราะอากาศบ้านเรามันร้อนมากครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายเหล่านี้แล้วนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเหตุผลนะคะว่าสภาเภสัชกรรมเองห่วงใยในอนาคตของเด็กเรานะคะรวมทั้งความเจ็บป่วยของสังคมไทย
พราะฉะนั้นเราจึงเสนอไปที่กรรมการวัตถุอันตรายว่าท่านประกาศเถอะว่าจะเลิกใช้จะภายใน1ปีหรือ2ปีนั้นเนี่ยขนาดขอ2ปีเรายังบอกว่าก็ยังดีกว่าไม่ประกาศอะไรเลยครับนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันชัดเจนนะคะแล้วนอกจากนั้นถ้าเราดูข้อมูลนั้นเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งท่านนั้นเนี่ยเห็นถึงความเดือดร้อนข้อมูลชัดเจนท่านลงไปที่พื้นที่ที่ใช้ไอ้ทาราคอตกันเยอะๆนั้นเนี่ยก็เห็นผู้ได้รับอันตรายเป็นโรคหนังเน่าได้รับผลกระทบได้เห็นสถานการณ์ชัดเจนท่านก็เลยบอกว่าทาราคอตนั้นเนี่ยขอให้ประกาศว่าเราจะเลิกใช้ภายในสิ้นปีนี้ก็คือให้เวลา1ปีในการที่จะไปจัดการเคลียร์ไอ้ของที่อยู่ในตลาดเสียครับนะคะแต่ว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็ยังปฏิเสธไม่ยอมทำตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินครับอาจารย์ครับแล้วนอกจากที่จะทำให้ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันแล้วยังมีโรคอื่นได้อีกไหมฮะก็โรคหนังเน่าไงครับที่เราพูดกันหนังเน่าหลายคนก็พาร์กินสันโรคพาร์กินสันแล้วก็พบว่ามันมีความสัมพันธ์นะคะกับพวกโรคพวกต่อมไร้ท่อทั้งหลายนะคะก็พวกเบาหวานมาเร็งความดันซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์จากไอ้ระบาดวิทยานะคะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นั้นเนี่ยมันเป็นสารเคมีที่ไม่น่าใช้ครับพาร์กินสันเนี่ยเราก็กลัวที่สุดแล้วเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าสถิติของบ้านเราตอนนี้นั้นเนี่ยมันจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วลองคิดนะคะสังคมไทยเต็มไปด้วยผู้สูงอายุที่เป็นพาร์กินสันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ครับต้องพึ่งพิงแล้วเราจะดูแลกันยังไงถ้าเราไม่รีบตัดไฟแต่ต้นลมตอนนี้นะคะครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ที่วันนี้มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับที่จะค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับจสร้อยกับหมออาสาไข